สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเปิดตัวสินค้านะคะหลายๆท่านนะคะสื่อมวลชนหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักเครื่องที่เรียกว่า production printer นะคะวันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะมีงานที่โชว์รูมของ Konica Minolta แล้วเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดูจากชื่อของสื่อมวลชนแล้วเนี่ยเราก็พบว่าอาจจะยังไม่รู้จักแบรนด์ของ Konica Minolta ด้วยซ้ำไปนะคะต้องขอโอกาสเกริ่นนำนิดนึงนะคะวันนี้เราตัดสินใจจัดงานที่โชว์รูมนี้เพราะว่า Konica Minolta เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งนะคะสำหรับเครื่องสีนะคะที่เป็น production printer เนี่ยมา2ปีซ้อนแล้วนะคะ production printer คืออะไรนะคะก็คือเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สิ่งพิมพ์นะคะเพื่อสำหรับการขายได้เช่นโบรชัวร์นะคะเช่นนามบัตรนะคะเช่นการ์ดเช่นแท็กสินค้าอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆสื่อมวลชนทั้งหลายเห็นนะคะตรงนี้จะเป็นเครื่อง production printer ทั้งหมดเลยความแตกต่างของมันก็คือจะอยู่ที่ความเร็วนะคะแล้วก็เรื่องของฟีเจอร์ฟังก์ชันอื่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าทางเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนได้รับ press kit ตัวนี้ไหมคะตัวนี้เนี่ยเราอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะคะว่านอกจากมันจะถูกพิมพ์จากเครื่องที่เราจะเปิดตัวในวันนี้นะคะ AcryPress C84HC จะเห็นได้ว่าสีสันมันสดใสมากนะคะสิ่งที่พิเศษอีกอย่างนึงที่เราอยากให้สื่อมวลชนได้เห็นก็คือเทคนิคพิเศษนะคะที่อยู่บนPress Kitตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามันมีทั้งการลงวานิชนะคะก็คือที่เป็นเงาๆเป็นจุดๆลายๆตรงนี้แล้วก็เป็นฟอยล์นะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่อยู่ที่ห้องข้างหลังเลยนะคะจะเป็นเครื่องที่เป็นเครื่องหลังพิมพ์ Digital Foil Embellishment นะคะเครื่องแรกที่มีตัวแทนในประเทศไทยนะคะซึ่งมันจะทำให้เพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์นะคะโดยการที่เราไม่ต้องทำเพลทเลยนะคะก็คือสมมติพิมพ์1ใบการ์ดพิเศษแบบนี้1ใบแล้วก็ทำได้30ใบอย่างวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนมากันน้องๆสื่อมวลชนมากันประมาณ15รายเราทำแค่15ชิ้นก็ได้แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีก่อนเนี่ยการพิมพ์แบบนี้จะต้องขึ้นเพลทนะคะไอ้เครื่องพิมพ์โปรดักชันพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือเป็นเครื่องพิมพ์ที่ทุกคนอาจจะรู้จักมาในนามงานพิมพ์ออนดีมานด์นะคะก็คือแผ่นหนึ่งก็พิมพ์ได้10แผ่นก็พิมพ์ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเพรสคิตนะคะที่ทุกท่านได้รับไปนะคะก็เข้าสู่การเปิดตัวสินค้านะคะก็คือ AcryPress C84HC นะคะขอนำทุกท่านนะคะเข้าสู่การแนะนำค่ะวิดีโอคร่าวๆนะคะในการแนะนำสินค้าในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าทุกๆคนเนี่ยหรือในวิดีโอเองก็ตามเราจะเรียกผลิตภัณฑ์ที่เราเปิดตัวในวันนี้ว่าไฮโครมานะคะเรามาดูกันว่าไฮโครมาคืออะไรนะคะก็คือไฮโครมาเนี่ยจะเป็นสีสันที่ย่านที่พิเศษนะคะซึ่งมีในแบรนด์เดียวเท่านั้นก็คือ Konica Minolta นะคะมีโดยการรังสรรค์นะคะหมึกพิมพ์ในระบบ CMYK นะคะที่มีความพิเศษขึ้นมาทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะทำให้ย่านสีเนี่ยมันกว้างกว่า CMYK โดยปกติ
ไปกว่าเดิมนะคะซึ่งสีพิเศษ2สีนั้นคือสีอะไรนะคะสีแรกเลยเนี่ยก็คือสีที่เป็นไฮโครมาไซแอนนะคะก็คือจะเป็นสีโทนฟ้านะคะซึ่งจะให้สีฟ้าอ่อนเขียวที่สว่างสดใสเป็นพิเศษนะคะก็จะเห็นได้จากย่านนี้นะคะสีตรงกลางตรงนี้จะเป็นขอบเขตของสีไฮโครมาที่เครื่องApproplex 4844HC ให้ได้นะคะส่วนเส้นสีเขียวเนี่ยจะเป็นขอบเขตสีของ CNYK ต้องเกริ่นนำก่อนว่าเครื่องพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยในทั่วไปเนี่ยนะคะมันจะเป็นระบบโทนเนอร์เครื่องพิมพ์โปรดักชันแบบนี้แล้วปกติเนี่ยเครื่องพิมพ์โปรดักชันเนี่ยก็จะมีขอบเขตสีอยู่ที่ CNYK นะคะแต่ว่าสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นย่านสีที่ CMYK ทำได้แต่ไฮโครมาของคุณิก้านินอต้าเนี่ยจะมีสีพิเศษอย่างแรกเลยนะคะก็คือไฮโครมาไซแอนซึ่งจะทำให้มีย่านสีที่เกินออกมาจาก CMYK ปกติมันจึงสามารถทำให้สีฟ้าอ่อนสีเขียวสว่างสดใสกว่า CMYK ธรรมดานะคะอีกสีหนึ่งนะคะที่มีเฉพาะในโพลิกามินอต้าก็คือไฮโครมามาเจนต้านะคะซึ่งสีนี้เนี่ยมันก็จะให้ย่านสีที่เป็นสีชมพูนะคะม่วงแล้วก็ม่วงแดงเนี่ยสดใสกว่า CMYK ทั่วไปนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีไฮโครมาไซแอนกับมาเจนต้าเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้กับเครื่องพิมพ์อื่นได้นะคะแล้วก็ตัวไฮโครมาเองก็ไม่ได้ใช้สีไซแอนกับมาเจนต้าร่วมกับเครื่องพิมพ์รุ่นอื่นนะคะเป็นสีที่พิเศษจริงๆทดแทนไม่ได้นะคะเราเรียกไฮโครมาว่าวิวิด CMYK เพราะยังไงก็ตามนะคะเครื่องพิมพ์ก็ยังอยู่บนฐานของ CMYK แต่ว่าคุณิก้านินอต้าเป็นพิมพ์แบรนด์เดียวนะคะที่ทำให้ CMYK เนี่ยมันวิวิดขึ้นมากว่าทุกๆแบรนด์นะคะก็คือวิวิด CMYK อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างงานพิมพ์นะคะที่ได้จากรุ่นที่พิมพ์ด้วยเครื่องไฮโครมานะคะก็จะเห็นได้ว่าสีฉลากส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสดใสแบบนี้เนี่ยพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ไฮโครมาเนี่ยหรือวิวิด CMYK เนี่ยมันก็จะเจิดจ้ากว่านะคะคำถามคือทำไมโพลิก้านินอต้าถึงพยายามทำให้มีย่านสีที่กว้างกว่า CMYK นะคะก็คือทำไมในเมื่อทุกๆแบรนด์นะคะหรือแม้กระทั่งโพลิก้านินอต้าเองนะคะเครื่องรุ่นอื่นที่เห็นอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยก็ยังอยู่บนพื้นฐานของ CMYK นะคะแต่ว่าโพลิก้านินอต้าเนี่ยจะทำเครื่องพิมพ์ขึ้นมารุ่นหนึ่งนะคะก็คือซีรีส์หนึ่งที่เป็นไฮโครมาให้มันมีย่านสีกว้างกว่า CMYK นะคะคำตอบคือเราอยากจะถามกลับไปว่าสื่อมวลชนทุกท่านเคยเจอปัญหานี้ไหมนะคะเวลาไปสั่งมานะคะเช่นเราอาจจะให้น้องกราฟิกนะคะออกแบบสีปุ๊บบนหน้าจอนะคะแล้วเราก็ไปสั่งงานพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นโบรชัวร์เป็นเพรสคิทเป็นรูปที่ถ่ายมาหรืออะไรก็ตามนะคะพอไปพิมพ์มาปุ๊บรูปที่ได้นะคะปรากฏว่าสีมันซีดกว่าบนจออันนี้เราก็ในฐานะที่เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจการพิมพ์เราอาจจะไม่เข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ชอบเลยอ่ะทำยังไงให้มันตัดสีกว่านี้ดีกว่านี้ได้ไหมนะคะปัญหาที่สองอีกเหมือนกันนะคะบางทีเราสั่งงานผ่านไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือ WhatsApp อะไรก็ตามนะคะเราส่งรูปถ่ายของเราเนี่ยนะคะไปพิมพ์แล้วปรากฏว่ารูปที่เราสั่งตามร้านเนี่ยเป็นโฟโต้บุ๊กหรืออะไรก็ตามออกมาเนี่ยสีก็ไม่เหมือนสีที่เราถ่ายจากโทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้คือปัญหาที่ทำให้โพลิก้านินอต้าเนี่ยจะต้องคิดนวัตกรรมเครื่องที่อยู่ในซีรีส์ไฮโครมาขึ้นมานะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าหน้าจอต่างๆเลยนะคะจะมีการแสดงค่าสีแบบ sRGB ซึ่งหน้าจอต่างๆเนี่ยจริงๆอยากให้ทุกท่านจะทราบกันนะคะว่าค่าสีบนโลกนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแสงสีกับสารสีนะคะค่าสีบนหน้าจอต่างๆเนี่ยมันจะเป็นค่าสีแบบแสงสีนะคะซึ่งมันจะแสดงด้วยขอบเขต RGB นะคะโพลิก้านินอต้าก็เลยเป็นแบรนด์เดียวที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้แตกต่างจากค่าสี CMYK ทั่วไปขอบเขตสีแดงที่เห็นนะคะก็จะเป็นย่านสี RGB นะคะ Red Green Blue นะคะเวลาที่แสงสีมันผสมกันอ่ะสมมติว่าแสงสีทั้งหมดอ่ะผสมกันเนี่ยสีที่ได้จะเป็นสีขาวนะคะต่างกับสารสีสมมติสารสีจากหมึกพิมพ์พวกนี้นะคะถ้าทุกสีผสมกันเนี่ยมันจะได้ออกมาเป็นสีดำนะคะนั่นคือความต่างของแสงสีกับสารสีนะคะทีนี้เนี่ยตาเราเนี่ยจะเคยชินกับขอบเขตสีแบบ sRGB นะคะแบบแสงสีนะคะอันนี้เป็นเส้น sRGB นะคะอันนี้ค่ะปัญหาก็คือเวลาเราไปสั่งพิมพ์เนี่ยเครื่องพิมพ์ทั่วไปเนี่ยมันจะให้ขอบเขตย่านสีเนี่ยอยู่ที่ CMYK นะคะก็จะเห็นได้ว่า
มันจะมีอยู่2ย่านนะคะที่ตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยไม่สามารถไปถึงรูปที่เราส่งไปทางโทรศัพท์หรือต้องถ่ายรูปพวกนี้นะคะเวลาส่งไปพิมพ์เนี่ยย่านสีตรงนี้กับตรงนี้นะคะเครื่องพิมพ์จะทำไม่ได้นะคะเครื่องพิมพ์ทั่วไปนะคะก็จะเห็นได้ว่าโทนสีมันต่างกันนะคะเพราะว่าตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยมันก็จะเบสอยู่ที่ CMY นะคะก็คือเป็น3สีนั่นเองนะคะทีนี้ผลิตการที่นาวตาออกอะไรออกมานะคะเราออกเครื่องพิมพ์ซีรีส์ไฮโครมานะคะซึ่งที่เห็นไปจากสไลด์ที่แล้วมันคือคำตอบค่ะทำไมเราต้องยืดออกมาทางส่วนนี้กับส่วนนี้นั่นคือการเติมเต็มเพนพอยต์นะคะก็คือสิ่งที่ขาดหายไปจากเครื่องพิมพ์ที่เป็น CMYK ที่มาไม่ถึง sRGB ตรงนี้นะคะตัวไฮโครมาของคุณก้าไม่นอต้าเนี่ยสามารถเติมเต็มโซนเนี้ยได้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะเหมือนกับโซนนี้นะคะก็เติมเต็มขึ้นไปได้อีกครึ่งหนึ่งนะคะนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สิ่งพิมพ์ที่ออกจากเครื่องพิมพ์ตระกูลไฮโครมานะคะก็จะมีสีสันเจิดจ้านะคะแล้วก็เราจะชินตากว่านะคะอันนี้ก็ท้าวความนะคะว่าเอ๊ะแล้วงานเปิดตัววันนี้อันนี้เป็นรุ่นแรกหรือเปล่าทำไมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเครื่องพิมพ์โปรดักชันไฮโครมาของโคนิก้านะคะเราต้องย้อนไปดูก่อนนะคะวันนี้เราเป็นการเปิดตัวเครื่องพิมพ์ไฮโครมาที่เป็นเจเนอเรชั่น5แล้วนะคะก็คือเจเนอเรชั่นแรกเนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2009นะคะแล้วก็ถัดมาเป็น2012แล้วก็2015นะคะโคนิก้ามินอร์ตันเซอร์สโลชั่นไทยแลนด์นะคะตั้งในประเทศไทยช่วงราวๆนี้นะคะปี2014เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องพิมพ์ไฮโครมาในประเทศไทยนะคะเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่70HC เป็นต้นมาแล้วก็71HC นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นปี2018นะคะเรามีการเปิดตัว C83HC นะคะเป็นเจเนเรชั่น4นะคะวันนี้นะคะเราเปิดตัวเจเนเรชั่น5นะคะ C84HC นะคะซึ่งในเจเนอเรชั่น4นะคะมันเครื่องออกมาประมาณปลายปี2018เราตัดสินใจนะคะที่จะมีงานโคนิก้ามินอลต้าภายใต้ชื่องาน Jump into Imaginative Color Space นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารับรู้ได้ว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการโรงพิมพ์หลายๆโรงเนี่ยพอเห็นงานพิมพ์จากไฮโครมาแล้วรู้สึกเนกาทีฟตรงไหนตรงที่ว่าตาเขาชินกับงานพิมพ์ที่มันเบสอยู่บน CMYK แล้วเขารู้สึกว่าเครื่องโคนิก้าไฮโครมาเนี่ยสีเพี้ยนหรือเปล่าซึ่งมันมีผลทำให้ยอดขายไฮโครมาก่อนหน้างานนี้ของเราเนี่ยไม่ได้ขายเยอะเพราะว่ามันเหมือนกับผิดจากมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วกันคือมันไม่ตรงอ่ะคือเขารู้ชินกับ CMYK เราก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมานะคะโดยที่อย่างไม่น่าเชื่อนะคะงานที่เราจัดในปี2019นะคะเกิดขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์พอดีเลยนะคะในปี2019เป็นวันเดียวกับวันนี้นะคะใน5ปีถัดมานะคะซึ่งงานในวันนั้นเนี่ยเรามีเชิญนะคะสปีกเกอร์นะคะจากหลายๆส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับครีเอทีฟนะคะไม่ว่าจะเป็นครีเอทีฟดีไซน์นะคะหรือช่างถ่ายภาพหรืออะไรซึ่งในนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ออกแบบประกาศนะคะที่ถ่ายรูปประกาศที่เป็นสัญลักษณ์ iPhone นะคะรูปประจำซีรีส์ของ iPhone ซีรีส์หนึ่งนะคะตั้งแต่งานวันนั้นนะคะก็คือได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะคะเพราะว่าสปีกเกอร์ทั้งหลายเนี่ยที่เขาอยู่ในวงการออกแบบหรือถ่ายรูปเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เจอเพนพอยต์ว่าสีที่ได้จากเครื่องพิมพ์มันไม่สดถ้าเกิดว่าสีมันได้สดแบบไฮโครมาเขาจะโอเคมากนะคะทีนี้เราจะให้ดู impact นะคะก็คือผลที่เกิดจากการเปิดตัวเมื่อปี2019ในเดือนกุมภานะคะอันนี้เป็นข้อมูลจาก IDC ก็คือข้อมูลจากบริษัทที่ทำ research นะคะจะเห็นได้ว่ายอดขายนะคะก่อนปี2019ที่เรามีงานเปิดตัวเนี่ยยอดขายเครื่องพิมพ์ตระกูลไฮโครมานะคะเราจะอยู่ที่ประมาณ8ตัว12ตัว13ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะอย่างที่บอกคือผู้ประกอบการโรงพิมพ์จะไม่ชินตากับย่านสีที่มันจัดกว่าปกตินะคะแต่พอหลังจากเรามีงานเปิดตัวในปี2019นะคะยอดขายเราพุ่งขึ้นแบบนี้เลยนะคะก็คือ40กว่าตัว40กว่าตัวนะคะในปี2021เนี่ยอาจจะต่ำหน่อยเพราะปีที่เราโดนโควิดค่อนข้างเต็มๆเลยนะคะก็คือมีการหยุดโรงพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ดีเลยการตัดสินใจแต่โดยรวมแล้วเราจะเห็นว่าตั้งแต่เรามีงานเปิดตัวไฮโครมาเมื่อปี2019เนี่ยยอดขายไฮโครมาของเราสูงมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นหลักฐานที่2นะคะ
เราต้องบอกว่าจริงๆแล้วบริการในนอร์ตาเนี่ยในเรนจ์ที่เรียกว่า LPP ก็คือ Light Production ความเร็วก็อยู่ที่ประมาณ 60 70 80เนี่ยเรามีให้ลูกค้าเลือก2ทางเลือกค่ะสำหรับลูกค้าที่ยังชินอยู่กับย่าน 4CMYK เนี่ยก็สามารถเลือกเครื่องที่อยู่ด้านหลังได้นะคะคือชื่อรุ่น C4070 นะคะส่วนถ้าเป็นไฮโครมาเนี่ยวันนี้เราก็จะมีทางเลือกตรงนี้ทีนี้จะเป็นตัวเลขที่เราแสดงให้ดูว่านะคะความนิยมนะคะของเครื่องไฮโครมาต่อเครื่อง CMYK นะคะจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีงานในปี2019นะคะยอดขายของเครื่องไฮโครมาต่อเครื่อง CMYK เนี่ยจะอยู่แค่ราวๆ 20-21% เท่านั้นเองนะคะแต่พอหลังจากที่เรามีงานไฮโครมาเมื่อปี2019เนี่ยยอดขายของไฮโครมาเนี่ยโตขึ้นมาเป็น 38% หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ 57% ในปี2020ถ้าทุกท่านยังจำได้ปี2020เป็นปีที่ประเทศไทยโดนโควิดแอทแทคเป็นครั้งแรกช่วงต้นๆปีนะคะแต่กลายเป็นว่าในปีนั้นเนี่ยถ้ามีใครผู้ประกอบการโรงพิมพ์จะลงทุนเนี่ยเขาเลือกไฮโครมามากกว่า CMYK ซะอีกนะคะซึ่งในปีนั้นเนี่ยถ้าทุกคนย้อนกลับไปในปี2020จะพบว่าตัวเองเนี่ยก็เปลี่ยนพฤติกรรมถูกไหมคะเราสั่งของจากออนไลน์มากขึ้นสั่งอาหารสั่งของกล่องเต็มบ้านเลยนะคะแล้วก็คนขายออนไลน์เนี่ยเขาก็เริ่มทำแท็กสติ๊กเกอร์ทีนี้เนี่ยแท็กสติ๊กเกอร์พวกเนี้ยเขาจะทำให้มันน่าสนใจได้ไงเขาก็ต้องออกแบบให้มันสีสดใสเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกตัวนึงที่ขับเคลื่อนนะคะให้ยอดขายของไฮโครมาของเราเนี่ยโตเป็นพิเศษในปีนั้นเลยนะคะถัดจากนั้นก็จะเป็น 37% อย่างที่บอกว่าเราโดนโควิดเต็มๆนะคะแล้วก็เป็นประมาณ 40% ซึ่งจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของไฮโครมาบน CMYK เนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปประมาณเท่าหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลการขายออกทีนี้เนี่ยเวลาที่เราขายเครื่องพวกนี้เนี่ยเราจะดูว่ามันยั่งยืนไหมเนี่ยเราจะดูแค่ตัวเลขขายออกอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่มีเครื่องอะไรใหม่ๆออกสู่ตลาดเนี่ยคนแห่ซื้อแต่หลังจากซื้อแล้วเขายังใช้อยู่หรือเปล่าอันนี้เราต้องดูด้วยนะคะว่าเฮ้ยแฮปปี้หรือเปล่าหรือคืนเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่3ที่เราอยากจะให้ดูก็คือหลังจากที่เราขายเครื่องตั้งแต่ปี19บัตร2019ไปนะคะจนถึงเดือนนี้เดือนที่ผ่านมานะคะเราสรุปตัวเลขเนี่ยเราก็ยังเห็นว่ายอดขายไม่ใช่มิกนะคะเราเรียกว่ามิกมิกก็คือ machine in field เครื่องปัจจุบันที่ยังอยู่ในฟิลนะคะมีสัดส่วนอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะถ้ามันน้อยกว่าประมาณ36-37เนี่ยแปลว่าลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ประทับใจแล้วคือเครื่องแน่นอนแต่เรายังพบว่า machine in field ในปัจจุบันของเรานะคะสัดส่วนของไฮโครมาเนี่ยก็ยังอยู่ที่ราวๆ 37% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการยืนยันได้ว่าลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีการเปลี่ยนใจภายหลังนะคะอันนี้เนี่ยทั้ง3ข้อมูลเนี่ยเป็นซักที่เกิดจากโพลิก้านินอต้าเองนะคะแต่ว่าเรายังมีข้อมูลที่จะทำให้สื่อมวลชนทุกท่านนะคะได้เชื่อมากกว่านั้นเพราะว่าเราไปสัมภาษณ์ลูกค้าค่ะจากเรานะคะเรามีการไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่ใช้ไฮโครมาจริงๆนะคะทั้งหมด4ภาคด้วยกันนะคะเริ่มที่ไทยกิจปรินติ้งนะคะอยู่ที่กรุงเทพค่ะมันถึงจุดหนึ่งที่แบบเราต้องเปลี่ยนแล้วค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะคนอื่นก็จะมาเปลี่ยนเราแทนนะคะชื่อพรพิมลนะคะชื่อเล่นชื่อปูนะคะโรงพิมพ์ของเราชื่อไทยกิจพิมพ์ติ้งค่ะด้วยความที่เราเป็นโรงพิมพ์ออฟเซตมาเกือบ20ปีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อค่ะเราก็คิดค่อนข้างที่จะแบบมากๆกับเครื่องพิมพ์ดิจิตอลว่าเอ๊ะลงทุนไปแล้วค่ะมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าแล้วก็มันไม่ใช่งานที่เราถนัดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะเราเองเราทำออฟเซตมาตลอดเนี้ยค่ะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆก็คือหลังโควิดอะค่ะซึ่งด้วยสถานการณ์มันบีบบังคับอะค่ะก็คืองานเนี่ยมันจำนวนน้อยลงลูกค้าเนี่ยสอบถามมาแต่จำนวนน้อยเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันถึงจุดหนึ่งที่แบบเราต้องเปลี่ยนแล้วค่ะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะคะคนอื่นก็จะมาเปลี่ยนเราแทนนะคะเราก็เลยคิดว่าอ่ะลองดูและด้วยราคาของเครื่องโฟนิก้าตอนที่เสนอมามันไม่ได้แบบแพงมากค่ะเราคิดว่าน่าจำนวนเงินก้อนเนี้ยค่ะเรารับได้ก็ไม่ได้คาดหวังนะคะว่าแบบมันจะออกมาแบบช่วยทางเราได้มากแค่ไหนอะสำหรับใครผิดเองอะมันเปลี่ยนนะคะสัดส่วนงานพิมพ์ดิจิตอลแบบออฟเซตอะคือครึ่งเลยจริงๆเครื่องเนี้ยแบบเปิดทุกวันอย่างยิ่งช่วงแบบปลาย
ปีไฮซีซั่นนะคะวิ่งงานอ่ะเกือบจะเป็น2กะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราเองอ่ะก็ถึงพูดว่าณวันนี้แบบเครื่องเดียวไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องซื้อเพิ่มอีกก็คือตอนนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการทำจำนวนน้อยเนื่องจากว่าเป็นอีเวนท์ที่ต่างจังหวัดและเป็นอีเวนท์ที่ไม่ได้ใหญ่มากก็คือสั่งทำจำนวนร้อยเล่มเราอ่ะก็เหมือนลองกลัวว่าสีอ่ะมันจะไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเราจะพิมพ์ระบบออฟเซ็ตให้กับทางลูกค้าพอเราเสนอราคาไปใช่ไหมคะก็มันแพงอะค่ะออฟเซ็ตแล้วต้องมีค่าเพจอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเออเราจะช่วยลูกค้ายังไงดีเราก็เลยเหมือนอ่ะเราพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลละกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอพิมพ์ขึ้นมาปุ๊บอะค่ะแบบสีได้ค่ะสำหรับตัวเราเองอะเราก็รู้สึกว่ามันเกินคาดหวังนะคะว่าแบบมันได้มันถูกต้องอะแล้วก็พอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็แบบประกอบเป็นเล่นไปอะปรากฏว่าลูกค้าก็แบบแฮปปี้ราคาแฮปปี้คุณภาพแฮปปี้ค่ะถัดมานะคะที่เป็นกลุ่มลูกค้านะคะที่อยู่แก่นะคะ